สียดายแหละบางคนบอกเฮ้ยวัยนี้ไม่เป็นวัยเที่ยวเล่นเว้ยซุกซนเว้ยแบบวัยจี๊ดวัยมันผมเริ่มตั้งแต่14แล้วครับอ๋อคุณเริ่มเร็วครับผมคือคุณพ่อซื้อรถคันแรกให้อายุ14ผมก็ขับแล้วหลังจากวันนั้นมาผมเที่ยวตลอดผมเที่ยวทุกวันคือถ้าสมัยก่อนผมยังไม่เข้าวงการเต็มๆเนี่ยนะฮะผมจะมีข่าวเยอะมากผมพอแล้วกับกลายเป็นว่าคุณได้ผ่านชีวิตไปรุ่นเร็วกว่าคนอื่นแล้วคุณก็ได้เรียนรู้มันสัมผัสมันละครับเข้าใจมันละคือผมพูดตรงๆเลยนะผู้ชายที่ชอบคิดว่าโหผู้หญิงยังมีอีกเยอะแยะทำไมไม่ไปหาทำไมไม่ไปนั่นวะสุดท้ายที่สุดคนที่เรารักจะเป็นคนที่ไม่เบื่อแต่คนที่สวยเนี่ยถ้าไม่รักแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วคนที่สวยเนี่ยถ้าไม่รักแป๊บเดียวเบื่อแล้วอะไรในตัวฮารุที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เบื่อผู้หญิงคนนี้ผมว่ามันเป็นด้วยนิสัยและความคิดของเขาเขาดูเหมือนเป็นคนล่าเริงดูแบบคือภาพสตรอเบอรี่ชีสเค้กของเขาเนี่ยมันติดมาถึงทุกวันนี้แต่จริงๆของเขาแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งหลายๆคนไม่รู้ทุกอย่างที่ผมทำสำเร็จมาแล้วและจะสำเร็จในอนาคตในเรื่องของการงานและชีวิตเนี่ยเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังตรงนั้นตลอดเหรอใช่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์เราตื่นเช้ามานี่คือเขาจะเดินลงไปข้างล่างก่อนผมเปิดประตูปุ๊บเครื่องกาแฟเปิดปั๊บอย่างเงี้ยเดินลงไปกาแฟก็จะเสร็จแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้เรา 100% มากขึ้นกับการใช้ชีวิตทุกวันครับผมเขาเป็นหน่วยซัพพอร์ตคุณทั้งทางร่างกายและจิตใจเนาะจริงครับโหคุณโชคดีจังเลยที่คุณได้เจอเขาอ่ะคำพูดอะไรของเขาที่คุณพอจำได้แล้วมันรู้สึกว่าแบบมันช่วยผลักดันคุณให้จนเป็นคุณทุกวันเนี้ยผมว่ามันมีช่วงแรกๆครับผมที่คือกายไม่ได้ใช้เงินคุณพ่อมาตั้งแต่ม.4 คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ขอเงินเดือนไม่ได้อะไรเลยจะหาเงินแล้วก็เลี้ยงตัวเองคราวเนี้ยการอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็มีเงินใช้ค่อนข้างเยอะจะใช้นู่นใช้นี่แต่มันมีวันนึงครับช่วงนึงแล้วกันที่ผมย้ายออกซื้อบ้านซื้อรถซื้อเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะแต่งงานค่ะผมช็อตมากมากคือตื่นเต้นกับการซื้อบ้านใหม่แต่งหมดทุกอย่างเสียเงินเป็นแบบเยอะอ่ะหลายล้านเลยคราวนี้ผมแบบผมช็อตผมไม่กล้าเขาบอกเขารู้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินอย่าเพิ่งออกไปเลยอย่าเพิ่งทำอะไรเลยอย่าเพิ่งไปเที่ยวกันนะช่วงนี้ไม่มีตังค์จริงแต่เขามารู้ทีหลังเพราะผมผ่อนบ้านไม่ได้เดือนที่สองเองอ่ะจริงผมยังผ่อนบ้านไม่ได้เลยผมเลยแบบฮารุพี่ไม่ไหวแล้ววะคือขอยืมเงินหน่อยได้ไหมสัญญาอีก3วันคืนเลยคือไม่แบบผมมีความรู้สึกว่าผมเฟลมากเลยนะที่ต้องเอื้อนเอ่ยคำพูดนั้นกับแฟนเราแล้วเขาบอกกับผมว่าพี่กายอย่าคิดมากเราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันถ้าวันนึงเราไม่ได้อยู่บ้านใหญ่แบบนี้เราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่ดีแบบนี้เราก็ไปอยู่เล็กๆขอให้มีความสุขเราทำทุกอย่างที่เราพอแค่นั้นหนูก็ดีใจมากแล้วผมเลยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้ที่เป็นแบบนี้หายากมากหายากมากเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นแฟนกันต้องดูบุ๊กแบงก์กันก่อนอะทุกวันนี้เอาเที่ยวให้สนุกอะขอดูสเตทเมนต์คือฮารุเนี่ยเขาอยู่กับคุณไหมในคุณสุขและในวันที่คุณทุกข์เขาก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนใช่ครับพูดถึงเรื่องที่บ้านจริงๆแล้วอ่ะบ้านคุณก็ไม่ใช่ว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้มีฐานะหลายคนอาจจะทราบแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วบ้านกายเป็นบ้านที่ทำธุรกิจค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวบ้านคุณทำอะไรคะคือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เปลี่ยนธุรกิจค่อนข้างเยอะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะล็อบบี้เก่งมากไปเอาน้ำมันไป
คือสมัยก่อนละครไทยเนี่ยที่ไปฉายที่อเมริกาเนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนส่งไปหมดเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆของเขาตลอดมันก็พัฒนามาเรื่อยๆค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆคุกๆคานๆมีโหล้มละลายมีติดหนี้ 4-500 ล้านหายไปภายในพริบตามีแบบคุณพ่อผมนี่บางทีแบบมันมีช่วงนึงที่ไม่มีเงินจริงๆโดนยึดบ้านยึดรถต้องหยิบบุหรี่จากพื้นดูดอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้ผมได้เห็นว่าการล้มไม่ใช่เรื่องที่แปลกการล้มครั้งหนึ่งไม่ได้แปลว่าคุณจะลุกไม่ได้มันลุกได้เสมอแล้วเขาทำให้ผมได้เห็นแบบชัดเจนมากโดยการทำธุรกิจที่มันดีมากๆในช่วงนี้ก็คือเขาทำเกี่ยวกับเขาทำเกี่ยวกับการไฟฟ้ากับผลิตน้ำประปาในประเทศลาวเกือบทั้งประเทศเลยครับโอ้โหใช่แล้วได้ข่าวว่าลูกน้องคีรินเนี่ยที่เกิดมาให้โชคกับครอบครัวดูคุณด้วยครับผมนั่นคือวันเดียวที่คลอดวันที่6กันยาคุณพ่อได้สัมปทานน้ำประปาทั้งหลวงพระบางพอดีเลยโอ้โหก็คือลอกท่อใหม่ทำใหม่หมดเลยรวมถึงสร้างแพลนผลิตน้ำประปาแล้วจ่ายให้รัฐบาลไปจ่ายอีกทีนึงนั่นหมายถึงว่าตอนนี้กายคุณได้ผันตัวเองไปช่วยธุรกิจครับของที่บ้านแล้วใช่ค่อนข้างเยอะครับผมเออครับแต่ในวงการก็ทำผมจัดละครเหมือนกันใช่ก็ทำค่อนข้างหลายอย่างเออเพราะว่าใจเราก็รักด้านนี้แต่อีกใจนึงที่เราได้เห็นมาตั้งแต่เด็กมันก็ไปเทให้ด้านทำธุรกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือคอนเนคชั่นต่างๆที่เรามีกับประเทศลาวและความรักความผูกพันกับคนในประเทศนั้นโอ้โหวันนี้ดิฉันนั่งฟังความคิดของผู้ชายอายุ26ปีไม่เจอคนที่คิดอย่างนี้ได้ง่ายๆนะคะเขาพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างที่เขาบอกเขามองเห็นแล้วว่าเขาอยากมีครอบครัวที่มีความสุขอย่างไรดิฉันเชื่อว่าครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนอกจากตัวคุณแล้วคุณมีผู้หญิงที่อยู่ข้างกายที่ยอดเยี่ยมมากดีใจที่คุณเจอเขาครับยินดีด้วยที่คุณมีลูกน่ารักอีกหนึ่งคนแล้วก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆมีชัวขอบคุณวันนี้ที่คุณได้แชร์ความคิดของผู้ชายอายุ26ให้เราฟังและทำให้เราทึ่งเหลือเกินขออวยพรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวขอให้คุณประสบความสำเร็จวันนี้ขอบคุณมากค่ะกายรัชชานนท์สุประกอบค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าดิฉันจะพาผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วชวนคุณไปปีนเขากันสักครู่ค่ะ